Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประสบนะครับกับพี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็แฟนเพจทุกท่านเลยนะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้รับเนี่ยมัดบารอกัตกันทุกเช้าแบบนี้แหละครับหลังละหมาดซุบฮีเมื่อวันซืนเราพูดถึงความกุศลในการละหมาดนะครับเมื่อวานเราได้พูดว่าเพราะละหมาดเนี่ยมันถึงมีเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องที่เกี่ยวกับการละหมาดนะครับก็คือละหมาดนั้นเป็นสิ่งแรกในดุนยานะครับสำหรับผู้ศรัทธานะครับแล้วก็เป็นสิ่งแรกในอาคิเราะห์นะฮะสำหรับผู้ศรัทธาแต่นะครับละหมาดจะไม่เป็นสิ่งแรกแล้วก็จะไม่เป็นสิ่งแรกในดุนยาและอาคิเราะห์สำหรับผู้ปฏิเสธมันเป็นสิ่งแรกอย่างไรครับพี่น้องครับเราจะพูดเรื่องละหมาดเนี่ยพูดกี่ครั้งมันก็ไม่จบหรอกครับเพราะมันมีเยอะนะฮะสำหรับดุนอ่านทีนี้มาดูสำหรับดุนยานะครับสิ่งแรกสำหรับดุนยาก็คือการละหมาดเนี่ยจะแยกระหว่างผู้ศรัทธาคือเรากับผู้ปฏิเสธคือใครก็ตามทีนะฮะดังนั้นเด็กเกิดมาละหมาดเลยไหมยังไม่ใช่นะครับคนที่จะเริ่มละหมาดวายิบต้องเริ่มละหมาดเลยก็เมื่อเขานั้นเข้าสู่อะไรครับเข้าสู่การบรรลุศาสนภาวะเพราะนั้นอยู่ในวัยเด็กเขายังไม่ถูกบังคับนะครับแล้วเด็กเกิดมาเนี่ยเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับพ่อแม่เขาด้วยนะครับเด็กเกิดมาบริสุทธิ์พ่อแม่จะทำให้เขาเป็นยิวเป็นผู้บูชาไฟหรือเป็นผู้ศรัทธานั่นอยู่ที่พ่อแม่เขาเพราะนั้นพอเด็กบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะการละหมาดยังไม่ได้เกิดกับเขาแต่การละหมาดจะเกิดกับเขาเมื่อเขาเริ่มรับรู้เรื่องของศาสนาดังนั้นอิสลามจึงบอกว่าให้เด็กได้เรียนเรื่องศาสนานะครับเรียนละหมาดตั้งแต่อายุ7ขวบยังไม่บังคับนะครับ7ขวบแต่เมื่อถึง10ขวบแล้วเขายังไม่ปฏิบัติทีนี้ให้ตีนั่นแหละครับพี่น้องนั่นแสดงว่าการละหมาดจะเริ่มเข้าเป็นสิ่งแรกนะครับที่เด็กจะถูกบังคับเมื่อตอน10ขวบและเมื่อเขาบรรลุศาสนภาวะสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำในชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์ก็คือการละหมาดเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าเหมือนอิสลามพี่น้องอิสลามเกิดตั้งแต่มนุษย์คนแรกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลามแต่มาสมบูรณ์ในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาก็เหมือนกันเกิดมาแต่มาสมบูรณ์เขาจะสมบูรณ์ความเป็นผู้ศรัทธาความเป็นมุสลิมก็เมื่อเขาบรรลุศาสนภาวะ10กว่าขวบนั่นคือเขาเริ่มสิ่งแรกแล้วคือการละหมาดนะครับหลังจากปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับพอไปโลกหน้าโลกอาคิเราะห์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาเสียชีวิตไปสิ่งแรกที่เขาจะถูกสอบสวนและเขาจะยืนยันความเป็นผู้ศรัทธาได้นั่นก็คือการละหมาดนะครับเขาจะถูกตรวจสอบเลยว่าการในช่วงที่เขามีชีวิตนั้นเขาละหมาดหรือไม่ถ้าเขาละหมาดนะครับเขาจะต้องเข้าไปสู่ห้องขวามือเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจสอบเพื่อถามไถ่นะครับในเรื่องอื่นๆต่อไปและการละหมาดของเขาถ้าบกพร่องเขาก็จะได้รับสิทธิในการเอาละหมาดสุนัตนะครับที่เขาเพิ่มเติมเป็นโอเวอร์ไทม์เป็นสิ่งที่เป็นสุนัตนั้นมาเสริมเพื่อที่จะให้การละหมาดนะครับวายิบ5เวลานั้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งแรกสำหรับโลกอาคิเราะห์แล้วถ้าคนไม่ได้ละหมาดล่ะแต่ฉันบอกฉันไม่ได้ละหมาดเลยเขาก็เข้าห้องซ้ายและจะไม่มีการสอบสวนชีวิตของเขาจะไม่ถูกสอบสวนเลยจบไปเลยนะครับเข้าสู่นรกยะฮันนัมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าละหมาดคือสิ่งแรกในดุนยาและสิ่งแรกในอาคิเราะห์ก็ด้วยประการฉะนี้นะครับสิ่งแรกในดุนยาเพื่อแสดงความเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมสิ่งแรกในอาคิเราะห์เพื่อแสดงโอกาสนะครับเป็นตั๋วเพื่อจะเข้าไปสู่โอกาสที่จะได้เข้าสู่สวงสวรรค์แสดงความเป็นผู้ศรัทธาเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเพราะอันนี้นะครับเราจะส่งให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและคนที่เรารักเพื่อให้เห็นความสำคัญของการละหมาดด้วยประการฉะนี้วันนี้จากลาพี่น้องครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์